สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับสำหรับเกมเมื่อวานที่ผ่านมาอีก4คู่นะครับนัดที่12ของฤดูกาลก็เตะกันแค่เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับเราสรุปผลไปแล้วของเกมวันเสาร์เดี๋ยวเกมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับมีทุกประตูในจังหวะสำคัญสำคัญแล้วก็แหมไม่มีอะไรดราม่าเหมือนเกมในช่วงวันเสาร์นะครับรอดตัวไปแล้วก็จะมีจังหวะสำคัญสำคัญที่อยากจะหยิบยกมาพูดถึงกันกับสถานการณ์หลังจากผ่านนัดนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ติ๊งเคิร์ฟคิดไซโค้ง Facebook ชื่อเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เวลาที่ผมลงคอนเทนต์ด้วยแล้วก็สินค้าจากทางโกหมึกนะครับที่อยู่ตรงนี้เน้นย้ำกันเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งไปสั่งนะครับตอนที่คุณอยากจะกินคุณต้องสั่งตอนที่คุณอยากจะเก็บไว้ใช้ตอนที่คุณจำเป็นนั่นหมายความว่าฟุตบอลโลกครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วบอลไทยช่วงนี้เดี๋ยวก็เตะทีกันด้วยแล้วเดี๋ยวมีทีมชาติไทยกันอีกสั่งโกหมึกได้เลยนะครับตามช่องถ่ายเลยสแกน QR โค้ดเข้ามาลด 20% อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อคอบอลทุกคนช่วงบอลโลกนะครับนอนดึกแน่นอนยังไงมีปลาหมึกแท้ 100% ของทางโกหมึกอยู่เป็นเพื่อนกับคุณพร้อมกับเครื่องดื่มโอ้โหรับรองเชียร์บอลสนุกขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็นี่ครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าแล้วนะครับเพียงแค่200บาทลด 20% ก็ยังมีสินค้าของโกหมึกแจกให้ด้วยนะครับผมก็จะบอกเรื่อยในทุกๆคลิปแหละเสื้อยืดจากทางโกหมึกนะครับแล้วก็มีหมอนรองคออันเนี้ยเนื้อนุ่มมากเลยบอกไว้เลยว่าควรจะต้องเอาติดตัวไว้เวลาชอบเดินทางไปดูบอลนะครับก็เหมาะมากๆแล้วก็ร่มหลายคนถามมาร่มนี่ผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดละถึงแม้ว่ามันจะผ่านหน้าฝนไปแล้วแต่ว่าอากาศร้อนกับร่มคันใหญ่ของนางโกหมึกนะครับตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวแอดมินเนี่ยทักอยู่แล้วใครซื้อครบนะครับ200บาทเนี่ยมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลแล้วก็นี่ครับเสื้อของทาง BG ปทุมนะครับก็เดี๋ยวแจกให้อันนี้เป็นฤดูกาลเก่าเดี๋ยวฤดูกาลใหม่เนี่ยเดี๋ยวหมดล็อตเนี้ยก็เอาของฤดูกาลใหม่มาแจกแน่นอนนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้เลยอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเกมทั้ง4คู่เมื่อวานที่ผ่านมากันดีกว่าครับเกมคู่แรกนะครับไปดูขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเจอกับเมืองทองเจ้าบ้านเนี่ย352นะครับจงอางพยองประตูเป็นจิรวัฒน์วังทพันธ์ครับ3เซนเตอร์เอลฟโจชัวกรอมแมนแล้วก็จองอันโชนะครับส่วนวิงแบ็คซ้ายเป็นกิตพรบุญสารขวาเป็นพลากรวอกลางมิดฟิลด์ตัวรับธีรกรอสุรินทร์ครับขณะที่ตัวบนเนี่ยมีปาเดชาเงินประเสริฐกับอลงกรจอนาทองส่วนศูนย์หน้าอิปสันเมโลกับถวินบุษสมบัติทั้งฝั่งของกิเลนพยองทีมเยือน4141ครับประตูสมพรยศคู่เซนเตอร์ลูคัสโพชากับสมุทรไคร่ควรแบ็กขวาสุพรปีรกาตาโพซ้ายเป็นวัฒนากรสวัสดิ์ละครแล้วก็ตัวรับธีรพลย่อเย้ยนะครับตัวรุกเป็นสดอมิซาเยฟกับเดือเทพป้อมพันปีขวาประเมศอาจวิไลซ้ายเป็นโบสกรชัยกุลเทวินแล้วก็สูตรหน้าตัวเป้าเฮนรี่อานิเยไปดูไฮไลท์จังหวะสำคัญสำคัญของคู่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยหลังเกมกันครับแก่นได้ลุยต่อเลยครับมีวิ่งข้ามหลอกด้วยจะอิฟสันเมโลได้จริงจังหวะนี้โอ้โหตรงตัวสมพรยศครับวันนี้ก็โคตรเบ๊ครับคุมเจอทีมเก่าเอาวิ่งมายิงลูกนี้ตรงกรอบด้วยครับแต่ว่ารับไม่ได้แต่ขอนแก่นยังพลิกบอลไม่ได้ครับเมืองทองทำชิงกันแล้วธีรพลล้มลงไปได้ยิงครับอานิเยแต่โอ้โหปัดปลายมือบอลออกหลังไปครับสุพรเปิดเข้ามาข้างในไม่ดีครับโดนดักเอาไว้กลายเป็นบอลของขอนแก่นได้แทงมาจังหวะนี้อิฟสายไม่รอดตวัดยิงตามน้ำติดสมพรยศแล้วโคชาหัวทิ้งเลยครับดีดขึ้นไปก็ไม่ตรงกับอานิเยปานเดชาตวัดต่อลูกนี้อ่ะครับมาถึงอิฟสายเมโลได้บุกขึ้นมาของขอนแก่นอลงกรโล่งแล้วครับกริดพรมได้เล็งครอสมาจังหวะนี้ได้มงเต็มๆแล้วเรียบร้อยเลยครับกดแสกหน้าเข้าไป1ประตูต่อ0ขอนแก่นยูไนเต็ดครับชวินบุตรสมบัติถ้าทาดดูตามภาพก็มีมือไปสัมผัสหลังของวัฒนากรจริงๆเลยครับทำให้เสียจังหวะไปมาเลยครับจะตัดสินยังไงครับบอกว่าไม่ได้ประตูครับเป็นจังหวะฟาวจริงๆครับของทวินบุษสมบัติเป็นอลงกรปั่นเองครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับสมพรยศเอาครับได้โยกแล้วลูกนี้ไหลมาที่เอกฤทธิ์แทงกลับมาทำชิ่งกับอานิเยเอกฤทธิ์ได้ปั่นแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงเฉียบขาดจริงๆครับเอกฤทธิ์ปัญญาครับซัดลูกนี้1ต่อ0แล้วครับเมืองทองวีระเทพแทงลูกนี้มาอานิเยเอาครับได้พลิกแล้วกดลูกนี้โอ้โหบอลชนคานออกไปครับเอาครับครึ่งเวลาหลังทดเวลา5นาทีมงเช็ดต่อมาได้บอลอยู่ที่ธีรกรได้เล็งแล้วปั่นโค้งๆมาลูกนี้แล้วบอลคุกคิกอยู่ซัดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้ครับเอาครับเปิดเตะมุมเข้ามาแล้วบอลลูกชนคาน
ีกทีนึงสกัดไว้ได้5นาทีครบแล้วครับปุรุสินเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันไปครับสรุปภาพรวมของเกมนี้นะครับเจ้าบ้านขอนแก่นเนี่ยยังไม่ได้ปรับแผนการเล่นมากนะครับโค้ชเบสเนี่ยก็เคยคุมเมืองทองอยู่ช่วงนึงนะครับถึงแม้จะเป็นเพียงแค่5เกมสั้นๆแต่ก็พอจะรู้จัก DNA ของทีมนี้อยู่บ้างแล้วก็เคยร่วมงานกับมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือของเมืองทองณขนาดนี้นะครับในช่วงบั้นปลายการค้าแข่งของมาริโอก็กลับมาอยู่กับทางเมืองทองนี่แหละครับก่อนที่จะแขวนสตั๊ดไปแล้วก็ไปเป็นโค้ชเยาวชนของกิเลนพยองโค้ชเบสมาคุมทีมได้2วันครับก็ประเดิมในเกม FA Cup ไปก่อนแล้วก็ยึดแผน 3-4-1-2 นะครับมีการปรับนิดหน่อยสำหรับตัวผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับก็เคลื่อนย้ายกันไปแต่แกนหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นชุดเดิมๆจ่ายยุ่งโค้ชคาร์ลอสก็มี3กองหลังตัวต่างชาติอลงกรจอนาทองเนี่ยมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนคู่หน้านะครับน่าจะลงตัวระหว่างอิฟซันเมโลกับทวินบุสมบัติโค้ชเบสนะครับก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของนักเตะมากกว่าส่วนแผนเนี่ยก็ยังยึดฟอร์เมชั่นหลักเดิมๆแล้วก็สร้างแรงฮึดของทีมได้เยอะมากเลยคือปกติเนี่ยขอนแก่นเล่นกับทีมใหญ่ในบ้านดีอยู่แล้วนะครับแท็กติกระบบอาจจะเปลี่ยนยากต้องยอมรับว่าตอนนี้ระยะเวลามันสั้นซึ่งโค้ชเบสเนี่ยก็พยายามทำให้แดนหน้าและก็แดนกลางเนี่ยสามารถเดินกดดันสูงใส่เมืองทองแบบประชิดตัวตลอดเวลานักเตะอย่างวีระเทพหรือว่าตัวอื่นเนี่ยจะโดนตามบี้ตลอดนะครับ 2-3 ตัวเป็นอย่างน้อยครับเข้ารุกเร็วมากแล้วพอเสียเหลี่ยมก็ชิงจังหวะตัดฟาวกลางสนามทันทีพอทำเกมรุกเบืองทองไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชวนเล่นเกมอึดอัดใส่เนี่ยเบืองทองก็ต้องเปิดเกมรุกเต็มตัวในช่วงครึ่งหลังนี่คือช่วงเวลาที่ขอนแก่นรออยู่ครับพวกเขาต้องการพื้นที่ในการโต้กลับแล้วก็ใช้ตัวรุกโจมตีพื้นที่หลังลายเกมรับของเบืองทองสังเกตว่าปกติบอลของขอนแก่นเนี่ยจะเปิดจากด้านข้างไปลุยนะครับแต่หลายจังหวะจุดเริ่มต้นของประตูเนี่ยเกิดจากบอลทางลึกซึ่งโหแทงบอลที3-4 ครั้งเนี่ยนะครับถึงหน้าปากประตูของเมืองทองบ่อยครั้งมากแล้วก็พื้นที่สุดท้ายนะครับจะใช้จังหวะในการเปลี่ยนบอลซ้ายทีขวาทีแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตัวข้างนะครับวิงแบ็กเนี่ยมีเวลาในการคิดที่จะเปิดบอลและสุดท้ายครับถึงแม้จะครองบอลน้อยกว่าที่ 41% แต่ได้ยิงถึง11ครั้งและก็เข้ากรอบไป7ครั้งนี่ไม่แย่เลยนะครับและสถิติการทำฟาว17ครั้งเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาจะไม่ยอมเสียบอลในระยะอันตรายเลยนะครับตัดไฟต้นลมยอมฟาวไปเลยดีกว่าฝั่งของกิเลนพยองครับยึดเล่นชุดเดิมจากเกมชนะลำพูนทั้งหมดเลยประกันหลังมีสมุทรใกล้ควรนะครับลงต่อเนื่องแดนกลางคู่เดิมครับวีระเทพกับพิชาโดยเกมรุกฝากความหวังไปที่ซาดอมิซาเยฟนะครับเป็นหน้าต่ำแล้วก็มีเฮรี่อานิเยเป็นตัวเป้าระบบนะครับยืนพื้นออกสตาร์ทเป็น 4-1-4-1 แต่ว่าพอเล่นจริงๆก็เป็น 4-2-3-1 เหมือนเดิมทีมเยือนมาด้วยความมั่นใจครับครองบอลตั้งเกมบุกเข้าใส่แต่ว่านัดนี้แผงหลังนะครับไม่ดันสูงมากต่างจาก2เกมล่าสุดทำให้เมืองทองเนี่ยใช้บอลยาวไปหลังลายไม่ได้แล้วนะครับแต่เกมนี้นะครับเจ้าถิ่นเนี่ยแผงหลังไม่ดันสูงครับต่างจาก2เกมล่าสุดเมืองทองก็เจอปัญหาเดิมนะครับคือไม่สามารถทิ้งบอลยาวไปหลังลายเกมรับได้เพราะพื้นที่ไม่เปิดครับต้องใช้การต่อบอลหน้าลายกองหลังคู่แข่งตั้งแต่แดนกลางเป็นต้นไปทำให้กลับมาสู่สถานการณ์เดิมของเมืองทองอย่างที่บอกนะครับว่าโดนตามบี้ตลอดเลยนะครับในทุกๆคนและช่วงครึ่งหลังเนี่ยมาริโอก็สั่งเปิดแรกไปเลยขึ้นหน้าไวเลยนะครับใช้บอลยาวสลับไปด้วยก็แลกกันไปแลกกันมาก็เกิดสถานการณ์ที่เสียบอลง่ายแล้วก็ผัดกันเสียไปเสียมาเกมทรานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกมันก็ทำงานทั้งสองฝั่งสุดท้ายฝั่งเมืองทองนะครับคงจะเสียดายเล็กๆที่ปิดเกมไม่ลงทั้งที่นำไปก่อนแล้วก็มีโอกาสจะฝังหลายทีแต่ไม่ได้ครับแต่ภาพรวมผลออกมาเสมอผมมองว่าแฟร์ๆทั้งคู่นะครับเมืองทองครองบอล 58% ยิง12ครั้งตรงกรอบไปแค่3ครั้งได้แต้มกลับมาก็ถือไม่แย่แล้วนะครับจบเกมนะครับเจ้าแบบนี้ขอนแก่นเก็บเพิ่มเป็น8คะแนนแซงมาอยู่อันดับ13ของตารางแล้วส่วนเมืองทอง14คะแนนครับก็ทำให้อยู่ดับ9พลาดแซงขึ้นไปอยู่ที่8อย่างน่าเสียดายนะครับช็อตสำคัญที่อยากพูดถึงนิดนึงครับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีผลมากหรอกนะครับแต่ว่าพอมี VAR แล้วเนี่ยนะครับอยากให้มีความละเอียดในการพิจารณาหน่อยก็คือจังหวะที่ขอนแก่นโดนริบประตูคืนเป็นลูกที่ทางฝั่งของทวินบุญสมบัติเนี่ยหม่งเข้าไปนะครับมุมมองผมลูกนี้ผมคิดว่า VAR เรียกมาเดี๋ยวผู้สินมีโอกาสดูเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆจังหวะที่ปะทะกับผู้เล่นของเมืองทองโอเคครับมือของทางทวินเนี่ยไปแปะโดนผู้เล่นของเมืองทองจริงแต่จังหวะนี้ครับถ้าดูน้ำหนักในการปะทะแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าน้ำหนักยังไม่เพียงพอครับเสียดายที่ตรงนี้เนี่ยริบประตูคืนผมมองว่าโอเคการปะทะยังไงนะครับก็ถือว่าฟาวแต่ถ้าเกิดว่ามี VR ในการดูแล้วเนี่ยนะครับบางจังหวะของการปะทะเนี่ย
ผมก็จะบอกว่ามันจะมีแอคชั่นของผู้เล่นมาช่วยด้วยนะครับถือว่าลูกนี้นะครับก็อยากให้ผู้ตัดสินเนี่ยละเอียดนิดนึงทั้งจังหวะการได้ประตูของฝ่ายรุกหรือแม้แต่จังหวะที่ฝ่ายรุกเข้าไปในเขตโทษแล้วมีการพุ่งล้มเพื่อจุดโทษของผู้นี้นะครับผู้ตัดสินเสียเหลี่ยมบ่อยครั้งทั้งที่มี VR ในการช่วยดูอย่างละเอียดนะครับคู่ต่อมาไปที่เกมสำคัญของการลุ้นหนีตกชั้นครับหนองบัวพิชยะพบกับ PT ประจวบเจ้าบ้านครับพญาไก่ชน433ประตูเป็นกิติคุณแจ่มสุวรรณคู่เซตเตอร์ฮอกเก้ฟิลิปเป้กับรักพงษ์ชูเมืองแบ็คขวาซิเกตมาร์ปูเต้ครับซ้ายเป็นอภิสิทธิ์แสนสีคำม้วน3กองกลางเปียพลพานิชกุลวัฒนาพลายนุ่มแล้วก็วันเฉลิมยิ่งยงแล้วก็สามประสานด้านบนนะครับบารอสทาเดลี่มาลอนแล้วก็จิรพันธ์ผาสุขขันครับฝั่งต่อพิฆาตทีมเยือน352ประตูเป็นแพทริกเดโต้3กองหลังอริศักดิ์หานเทศอริสซาริโฟวิชแล้วก็เอกนัทคงเกตส่วน3กองกลางครับประสิทธิ์จันทุมชิรวัฒน์วงชัยและเดนิสวิลาโนเอวาวิงแบ็คขวาเป็นแพทริกไรเชลซ้ายเป็นจักริดลาตระกูลและคู่ศูนย์หน้านัทวุฒิสุขสุ่มกับลอสเซมี่คาราบูเอนะครับมาติดตามไฮไลท์เกมคู่นี้นะครับเกิดจุดเปลี่ยนอีกแล้วสำหรับทางประจวบนะครับโดนใบแดงปุ๊บเนี่ยทำให้หนองบัวสามารถกลับเข้าสู่เกมและชนะได้ขาดลอยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับให้เกติคุณเริ่มโดนบีบสูงครับลอยลอยขึ้นไปประสิทธิ์มองตั้งขึ้นไปเอาครับจักริดลุดมาแล้วยิงลูกนี้หนึ่งสูงเลยครับจักริดลาบตะคูลทำประตูให้กับพีทีประจวบขึ้นนำจนได้ครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูมี VR จังหวะใบแดงใบแดงรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณจะว่าอย่างไรโอ้โหแต่ว่าเพลแล้วเพลอีกเพลแล้วเพลอีกนะครับมีทั้งภาพมุมกว้างแล้วก็เนี่ยครับภาพโครสเข้าไปไม่ได้ยังโอ้โหถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดนใบแดงครับแล้วยังไงครับประท้วงอะไรโอ้ยอุ้ยใบแดงนี่ครับเห็นใบแดงขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้โอ้แล้วเมื่อกี้ทำไมยังไงครับยกเลิกใบเหลืองหรือเปล่าเดี๋ยวดูโอ้ให้ใบแดงอ้าวเมื่อสักครู่นี้ที่ณบนสกอร์บอร์ดเขียนโนเทสการ์ดใช่ครับคือก่อนหน้านี้เราไม่เห็นช็อตที่ผู้ตัดสินไม่แน่ใจว่าให้ใบเหลืองกับทางเดนิสไปก่อนหรือเปล่าเฟลิเป้ย้อนเข้าไปอีกทีนึงมาลอดแล้วก็1ประตูต่อ1เลยครับเอาละครับหนองบัวพิชยะกลับคืนสู่เกมได้นะครับจากมารอนเกซูต่อมาทาดิลี่ให้จิรพันธ์จิรพันธ์กระชากเข้าไปในกรอบจิรพันธ์ลูกนี้ร่วงลงไปผู้ตัดสินว่าไงเป่าครับโอ้โหเป็นจุดโทษครับของทางหนองบัวโอ้ยโดนเรียกครับใบเหลืองเลยครับอลิสลิฟโควิดใครเป็นจุดโทษนะครับเชิญหน้ากับเดโต้เอาครับสัญญาณมาทาเดลี่วิ่งเข้ามาและจริงลูกนี้ 2-1 ครับหนองบัวพิชยะแซงขึ้นนำนาทีที่67จากบารอสทาเดลี่เป็นประตูที่4ครับของบารอสทาเดลี่ครับนี่ยิงเฉียบขาดเลยครับมาใหม่อีกทีนึงครับจังหวะนี้ของธนภัทรคืนกลับมาทาเดลี่ 3-1 ครับโอ้โหหนองบัวนาทีที่69แซงหนีพีทีประจวบไปแล้วมาลินโจเท้าซ้ายจริงลูกนี้โอ้โหได้จะยืนมองแล้วนะครับกิติคุณกำลังจะเก็บ3คะแนนที่2ได้สำเร็จในบ้านของตัวเองและในฤดูกาลนี้จบการแข่งขันครับภาพรวมในเกมนี้เจ้าถิ่นครับหนองบัวปรับมาเล่น 4-3-3 นะครับก็มีวัฒนาภัยนุ่มเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็วันเฉลิมกับปิยพลเนี่ยใช้ความเก่านะครับในการที่ยืนมิดฟิลด์ซ้ายกับขวาส่วนกองหน้านะครับก็เป็น3ประสานที่มีการปรับเล็กน้อยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตำแหน่งของทางมาลอนเนี่ยจะเป็นโจธานเฮสยืนก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันบ้างในยุคของทางโค้ชกลั่นทีระเวกินเสียหวงผอ.สโมสรที่มารับหน้าที่รักษาการทำทีมแทนที่ของโค้ชวังธวัชชัยดรอ่องตระกูลที่ไขก๊อกลาออกไปนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานโค้ชครับตรงนี้ปรับวิธีการเล่นเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมดูเล่นเกมรุก 4-3-3 แบบมีมิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวแล้วก็เน้นครองบอลบุกใส่คู่แข่งเต็มตัวถึงจะเสียประตูจากจังหวะที่จ่ายบอลพลาดในแดนตัวเองแต่ก็เคราะห์ดีนะครับที่คู่แข่งมาเหลือ10คนทำให้กลับมาไล่นวดกดดันได้นี่คือจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงครับครองบอลไป 58% นะครับพอตัวเยอะกว่าอะไรมันก็เข้าทาง29ครั้งตรงกรอบแค่6แต่ได้มาถึง3ประตูนะครับ 50% เลยก็ถือว่าแนวรุกกลับมาเข้าฝักอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางเจ้าบ้านหนองบัวส่วนต่อพิฆาตนะครับก็ส่งณัฐวุฒิสุขสุ่มมายืนหน้าแทนที่ของซามูเอลโรซ่าซึ่งติดโทษแบนไปส่งผลต่อบอลยาวแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่มีตัวพักบอลตัวเก็บบอลและก็มีการส่ง
เอกรัตน์คงเกตเนี่ยมาเล่นแบ็คขวาโดยที่คู่กลางนะครับก็เป็นเดนิสวิลาเรวากับทางประสิทธิ์จันทุมนะครับระบบการเล่นเป็น 4-2-3-1 แต่ว่าไลน์อัพในการออกสตาร์ทเนี่ยประจวบหลอกมาเป็น 3-5-2 นะครับคราวนี้ทีมเยือนตั้งใจมาเล่นเกมรับรอโต้เหมือนเดิมแต่ว่าช่วงหลังวิธีการเล่นของพวกเขาเนี่ยดูขาดความมั่นใจไปเยอะนะครับรับแน่นก็ไม่ชัดเจนพอโดนบุกก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับต่อบอลต่อเนื่องก็ไม่ได้แล้วมีการสลับตำแหน่งผู้เล่นเยอะด้วยครับอย่างเช่นชิรวัฒน์วงชัยเนี่ยนะครับไปเล่นเซนเตอร์ก่อนตัวเลือกอื่นๆแล้วก็ยังเอาคอนไดฮีไปเล่นแบ็คซ้ายในช่วงครึ่งหลังด้วยไม่รู้ว่าการปรับเยอะในช่วงครึ่งหลังจะทำให้ทีมสับสนหรือเปล่านะครับและยิ่งขาดโรซ่าไปพอเกมรุกมันหายเนี่ยไม่มีอะไรไปกดดันคู่แข่งครองบอล 46% ได้ยิง6ครั้งตรงกรอบไป4จริงๆมันไม่ได้แย่นะครับแต่โอกาสมันน้อยและพอได้จบน้อยเนี่ยโอกาสเข้ามันก็น้อยตามไปด้วยทำให้หนองบัวสามารถชนะเป็นเกมที่2ของซีซั่นขยับไปมี7คะแนนแซงไปอยู่รองบุ้ยอันดับ15ของตารางนะครับสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังดีกว่าไม่ชนะนะครับส่วนทางประจวบเริ่มไม่ดีแล้วครับ11คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ12ของตารางแล้วนะครับเป้าหมายของต่อบีค่าฤดูกาลนี้สูงนะครับต้องการเลขตัวเดียวและไปอยู่ในท็อป5ได้ซ้ำไปแต่ตอนนี้ต้องมาดิ้นรนมองถึงการหนีตกชั้นก่อนในช่วงปลายเล็กแรกครับส่วนคู่ต่อมาครับไปดูฟอร์มของแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับลำพูนวอริเออร์นะครับเจ้าถิ่นแข้งเทพ 4-2-3-1 ประตูไมเคิลฟอร์เคสการ์ดคู่เซนเตอร์เอเวอร์ตันกับสุพันธ์ทองสงครับแบ็คขวาทิสตองโดซ้ายเป็นพีรพัฒน์โนชยาคู่กลางทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรกับทางธีติพันธ์พ่วงจันทร์นะครับตัวรุกเป็นเฮเบตตี้ซ้ายชยาวศรีนาวงขวามามูธและก็ศูนย์หน้าเนี่ยกลับมาใช้งานวันเดอร์ลุยส์ครับทางฝั่งของราชันโคขาวมา352ประตูนนท์ม่วงงาม3เซนเตอร์อาลีซิโซโก้วิทวินครอวุฒิวัฒน์และก็กิเกลินาเรสส่วนมิดฟิลด์ตัวรับอัครพงษ์ผู้พิเศษกับสันติภาพราชนิยมตัวรุกเป็นเจฟเฟนโซเรสวิงแบ็คขวามองมองละวินครับวิงแบ็คซ้ายเอียรัมซี่และคู่ศูนย์หน้าก็เป็นคู่ไทยนะครับกลับมาใช้งานอนันต์ยอดสังวานกับเจรบสัมภาวดีไปตามไฮไลท์ของคู่นี้นะครับเกมเหมือนจะไม่ขาดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฝั่งแบงคอกก็เอาตัวรอดไปได้ครับลำพูนตัดเกมมาบ้างครับเปิดยาวมาลูกนี้ของสันติภาพแมนด้วยครับอนันต์ยอดสังวานครับจ่ายลูกนี้มาแล้วก็วิ่งโฉบมาของเจลบแล้วคืนกลับมานั้นยิงลูกนี้แต่ว่าไปติดบอกครับเอฟตันพูนนักรับผมแต่ว่าโดนยังไม่ได้ครับลำพูนไปพลาดเองแล้วทำชิงกันมาของแบงคอกไม่ได้คืนกับหลังมาที่แฮปปี้แฮปปี้ไหลมาทศวรรษเปิดมาแต่ว่ายิงลูกนี้ได้จบนะครับของแบงคอกทิติพันธ์พงษ์ชันครับแต่ว่าไปตรงตัวโนนม่วงงามทิติพันธ์ออกมาแฮปปี้เปิดด้วยเท้าซ้ายแล้วลูกนี้ได้มงด้วยครับต้องปัดออกมาก่อนครับมาพูดสายพีรพัฒน์ชยวัฒน์มาตรงกลางที่ทิติพันธ์มาที่ชยวัฒน์อีกครั้งครับชยวัฒน์พามาในกรอบเขตโทษกระชากมาแล้วคืนมาแฮปปี้ยิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับไหลมาลูกนี้ก็ยังดักไว้ได้ดีครับเอลิเกเรตาเลสแต่ว่าสุดท้ายที่บอลมาอยู่ที่แบงคอกกับตัดมาได้บอลลุยคืนมาที่แฮปปี้แฮปปี้ตักบอลไปยิงด้วยสายลูกนี้ตุกตาข่ายเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่51ครับแบงคอกยูไนเต็ดครับทำประตูขึ้นนำลำพูนวอร์เรอร์จากแฮปปี้เฟอร์เดสวิทมองลำพูนฝั่งมาที่จูเฟรดชิงได้สวยครับมาที่เจลบเจลบสัมภาวดีมองหาเพื่อนแล้วเปิดลูกหนีไปแต่ว่าติดเอเวอร์ตันยังได้อยู่ครับเจลบวันชัยครับแต่ว่าเปิดมาแล้วได้มงลูกนี้ปอนชนคานครับโอ้โหมาเจอซิโก้ขวางอยู่ครับหมามูดยังเอาตัวรอดมาได้อยู่ครับยังไม่ออกครับยังได้อยู่หมามูดเจอซิโก้ยังเปิดไม่ได้ครับสุดท้ายยังหาทางเปิดแล้วมาลูกนี้แล้วจิ้มเป็นประตูที่2ครับ2ประตูต่อ0จากรัชนาธอรัญญไพโรจน์ครับแบงคอกดันสายเองก็ต่อเนื่องทำได้ดีเลยครับแล้วลูกเต็มมุมมาลูกดีได้มงแล้วตามซ้ำอีกทีครับติดบล็อกแล้วยิงสวนมาอีกทีครับแต่ก็ยังติดครับดูว่าลำพูนเนี่ยก็ต้องไม่เอาแล้วด้วยครับครับแล้วสุดท้ายคุณนิวัฒน์อิสานครับเป่าจบเกมการแข่งขันสรุปภาพรวมของเกมนี้นะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านแข้งเทพก่อนเอาสุพันธ์ทองสงมาแทนที่มาเนลทอมเบียแล้วก็เลือกวันเดอร์กลับมาเป็นโควต้าต่างชาติตัวที่3นะครับพักไปเล่นโมต้าไว้ก็ยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมแนวรุกนะครับก็มีมามูธเฮเบตตี้แล้วก็ชยวัฒน์เป็นตัวสนับสนุน BU เองเนี่ยตั้งเกมบุกจากแดนกลางแล้วก็ขึ้นไปสร้างโอกาสแบบรัดกุมนะครับสไตล์เดิมเลยไม่เร่งเกมนะครับเล่นในบ้านก็เซตบอลตามสไตล์ของพวกเขาไปเรื่อยๆหาจังหวะมีช่องกระแทงนะครับไม่มีช่องก็จ่ายบอลพยายามโลไปมาไซด์ทูไซด์นะครับเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาให้มันเร็วซึ่งช่วงครึ่งแรกจังหวะยิงยังไม่ลงล็อกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังนวดไปเรื่อยๆจนมาได้ประตูปลดล็อกในช่วงครึ่งหลังจากนั้นเข้าทางครับรอจังหวะใช้ผู้เล่น 4-5 คนขึ้นไปบุกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยครองบอลดีอยู่แล้ว
และแผงหลังไม่ดันสูงนะครับรอจังหวะโต้ในพื้นที่ว่างที่ลำพูนเปิดเอาไว้ครองบอล 61% ยิง21ครั้งตรงกรอบ6ครั้งชนะไม่ยากเย็นนะครับถึงแม้ว่ายิงเข้ากรอบน้อยก็ตามส่วนฝั่งของลำพูนได้กิเกลินาเรสพ้นโทษแบนกลับมาครับได้รับคนสำคัญแล้วก็มีการถอยอาริซิโซโก้กลับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายโดยส่งเอแรมซี่มาเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับเจนรบก็เป็นความหวังในแดนหน้าที่จะคอยเก็บบอลพักบอลแต่ตัวยิงไม่ต้องพูดถึงนะครับก็เป็นปัญหาของลำพูนตลอดเลขแรกแน่นอนเพราะว่าตัวอย่างออกเยนบูริสกี้เนี่ยไม่สามารถแผงฤทธิ์ได้นะครับซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงบอกเลยครับว่าถ้ากองหน้าดีมาลำพูนจะเป็นคนละทีมแน่นอนวิธีการเล่นของลำพูนยังเหมือนเดิมทุกเกมนะครับรับต่ำไว้ก่อนแต่ว่าการยืนมีช่องครับยังหลวมอยู่และกลายเป็นว่าช่องว่างพวกนี้ถูกเจาะตลอดส่วนเกมรุกนะครับยังไม่ชัดก็พยายามจะเน้นทรานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วแต่เวลาครองบอลและเล่นร่วมกันด้านบนเนี่ยมันไม่สามารถต่อกันติดก็กลายเป็นว่าพอขึ้นไปครองบอลด้านบนมากจังหวะทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องโยนนะครับโยนไปไม่แม่นอีกนะครับโอกาสยิงเนี่ย6ครั้งตรงกรอบแค่ครั้งเดียวถือว่าน้อยมากตลอดทั้งเกมครับฟังของแบงค์ข้อชนะแบบนี้กลับเข้าสู่เส้นทางนะครับก็เลี้ยงโมเมนตัมของตัวเองต่อไปรักษาระยะห่างกับทางบุรีรัมย์นะครับพยายามจี้ให้ได้แล้วก็รอบุรีรัมย์พลาด3แต้มในเกมนี้26คะแนนตามหลังจากฝูงบุรีรัมย์4แต้มเท่าเดิมยังต้องลุ้นกันยาวๆในฤดูกาลนี้ต่อส่วนลำพูนอาการย่ำแย่นะครับลงทุนไปเยอะตัวต่างชาติราคาแพงแต่ว่าหล่นมาอยู่อันดับสุดท้ายของตารางอีกแล้วนะครับยังมีแค่6แต้มแบบที่วิธีการเล่นยังทิศทางไม่ชัดเจนเพราะว่าแดนบนไม่สามารถฝากความหวังไว้ได้นั่นเองครับคู่สุดท้ายราชบุรีครับพบกับทางการท่าเรือระบบการเล่นของเจ้าบ้านนะครับ 4-3-3 ประตูกำพลปฐมอัคกุลคู่เซ็นเตอร์ปวีตันทัตเตมีกับป้าชุนฮองแบ็คขวาราฟาเอลเจนเซนซ้ายเป็นจิรวัฒน์ทองแสงพราว3กองกลางครับกฤษศักดิ์เจบุดมจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็กฤษณนนท์ศรีสุวรรณส่วน3ตัวรุกด้านบนซ้ายศรีโชคกันหนูขวาเป็นอวินฟอร์เตสแล้วก็ศูนย์หน้าเป็นแดนเลย์ครับส่วนสิงห์เจ้าท่า442ครับประตูเป็นบรบุตรศรีสุภาคู่เซ็นเตอร์แอร์ตอนติราบาซี่กับเอลิสดอลเลาะแบ็คขวาสุพนันบุรีรัตน์ครับซ้ายเป็นเคบินดิรมรำกองกลางฟาดปูโตสกับธนบุญเกษารัตน์ปีกขวาประกรณ์เปรมพักซ้ายบดินทร์ผาลาและคู่ศูนย์หน้านะครับใช้ในเกบ้ากับแฮมิลตันซัวเรสครับคู่นี้สนุกนะครับก็ดีกันคนละครึ่งนะครับแล้วก็มาบี้กันหลังจากที่เสมอนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจบยังไงแล้วมีหลายจังหวะที่น่าสนใจเลยครับตอนนี้กลับมาแล้วเอาเลยครับชิงจังหวะตัดหน้าได้แล้วบอลแรกดีด้วยครับสิทธิโชคเอาแปะต่อเล่นแต่เลยสักโอ้โหก่อนพยายามจะเปิดตรงนี้มีฉลับมาแฮมิลตันบอกเอาปัดทิ้งโอ้โหเพื่อเปิดเข้ากลางบ้องตรงนี้โอ้โหไปเลยครับตรงนี้1-0ครับเต็มๆศีรษะทางฟานปูโตสเลยครับการท่าเรือออกนำแล้วจักรพันธ์เปิดตัดช่องนี้เข้าทางเอาวินฟอร์ตแต่สั้นโอ้โหคมจริงๆครับเข้าซ้ายตีเสมอ1-1ครับราชบุรีจักรพันธ์ยัดมาจะให้แดนเลย์เอาเลยครับเก็บบอล2เอาวินฟอร์ตเตสซัดลูกตีโอ้โหได้เสียวเหมือนกันครับตัวสูงขึ้นมาหมดแล้วราชบุรีจักรพันธ์โยนไปตรงกลางราฟาเอลเจนเซนบอกเอาติดแอตตอนแล้วบอกเอ็กเทนึงเอาปัดโอ้โหพุ่งออกมาโอ้โหเกือบไปแล้วครับออกซ้ายครับให้กับทั้งซูเปอร์วีฝากต่อไปที่แดเล่ข้างบนมีธีรพัฒน์นะครับทำทางอยู่รวมถึงซูเปอร์วีด้วยเปิดของทางแดเล่โอ้โหตรงนี้ครับคืนกลับมาแล้วผู้สินเป่าจบเกมครับพูดคุยหลังเกมกันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านราชันมังกรครับขยับราฟาเอลเจนเซนไปเล่นแบ็คขวาซึ่งก็ใช้งานบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วส่งปวีมายืนเซนเตอร์แทนแล้วก็ทางฝั่งของจิรวัฒน์ทองแสงพราวไปยืนแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ดันกิติศักดิ์เจมบุดมเนี่ยไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับต่อเนื่องเลยนอกนั้นชุดเดิมนะครับระบบการเล่นยังเหมือนเดิม 4-2-3-1 ครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็บี้กันสนุกมากเลยโดยเฉพาะแดนกลางต่างฝ่ายต่างชิงไหวชิงพริบกันโดยที่ราชบุรีทำได้ดีกว่าเล็กน้อยแต่เกมรับด้านหลังต้องดวลกับตัวรุกของทางฝั่งท่าเรือฝั่งราชบุรีก็โดนเล่นงานมากพอสมควรแต่เอาตัวรอดได้สถิติการดวลกันตัวนะครับน่าสนใจนะครับก็คู่ขี้สูสีแต่ว่าท่าเรือดีกว่านิดหน่อยชนะไป46ครั้งขณะที่เจ้าบ้านชนะไป39ครั้งแต่ครึ่งหลังครับหลังจากที่ตามหลังเนี่ยพวกเขากลับมาครับแล้วก็ปรับเกมปรับแพทเทิร์นนิดหน่อยนะครับมีการดรอปเอาจักรพันธ์เนี่ยลงมาทำเกมตรงกลางแล้วก็ส่งกสิเดชเวชยาวงศ์นะครับไปยืนตัวรุกแทนแล้วก็เอาเกียรติศักดิ์นะครับไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วใส่กองกลางเพิ่มเข้าไปคือมิติในการเล่นตัวเลือกน้อยแต่สามารถปรับแผนโดยการเปลี่ยนผู้เล่นไม่กี่คนนี่ถือว่าระบบค่อนข้างยืดหยุ่นและทำได้ดีนะครับแล้วก็นวดจนสามารถตีเสมอได้เกมรุกครองบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับ 51% ได้21ครั้งและตรงกรอบไป5ครั้งส่วนสิงห์เจ้าท่าครับกลับมาใช้งานแอร์ตอนติราบาซี่แทนที่โควต้าของเซโกโซเรที่เจ็บ
ก็แดนกลางเป็นฟานปูโตสนะครับดันขึ้นไปเล่นกับธนบูรณ์เกษารัตน์ซึ่งดูแล้วเจ้าตั้มเนี่ยจับจังหวะบอลได้เริ่มกลับเป็นธนบูรณ์คนเดิมแล้วนะครับหลายจังหวะครองบอลแล้วเหลี่ยมฟุตบอลเริ่มชิงจังหวะได้เปรียบมากยิ่งขึ้นและเรียกฟาวได้บ่อยครั้งส่วนในเกบ้าครับก็เทคนิคยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่บางครั้งเนี่ยนะครับพอไม่มีตัวเล่นร่วมก็ทำให้เขานั้นกลายเป็นตัวที่เล่นช้าไปถึงแม้ว่าจะเรียกฟาวได้ก็ตามแต่ฟุตบอลมันไปข้างหน้าไม่เร็วแบ็คซ้ายครับเควินโรมรำกลับมานะครับก็เป็นตัวเลือกที่ทำให้เกมดูมีมิติมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ราชบุรีทำกันบ้านมาคือบอลด้านข้างของการท่าเรือเนี่ยถูกปิดเลยนะครับไม่ยอมให้เปิดบอมใส่ทั้งซ้ายและขวานะครับโอกาสน้อยครั้งมากที่เควินหรือว่าประกรณ์จะเติมสุดเส้นและมีโอกาสได้วางเท้าเปิดแบบแม่นๆนะครับทำให้อาวุธหนักของท่าเรือลดน้อยถอยลงไปและแฮมิลตันโซเรสแทบจะหายไปจากเกมเลยล่ะครับช่วงแรกนะครับพวกเขากดดันได้ดีโจมตีและจุดแข็งของตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะลูกเปิดซึ่งเควินก็วางค่อนข้างจะแม่นและฟานปูตอสก็ขึ้นจังหวะดีมากนะครับแต่ครึ่งหลังสกอตต์คูเปอร์มาอีกแล้วครับรอโต้ครับรับคราวนี้พอเสียประตูเสร็จกลายเป็นท่าเรือเซ็งแล้วครับวิธีการเล่นแล้วก็ความมั่นใจของนักเตะหายไปเลยครับแล้วก็เหมือนจะมีปมแล้วครับเจอบทเรียนแบบนี้บ่อยครั้งมันแย่หน่อยตรงที่ว่าตัดบอลไม่ได้เลยครับและเกมสวนไม่มีจนทำให้สุดท้ายเนี่ยข้างบนก็หายไปจากเกมครับแฮมิลตันกับเนเกบ้าต้องดรอปลงมาช่วยในการสร้างเกมและก็ทั้งเกมได้ยิง3ครั้งตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่ DNA ของสิงห์เจ้าท่าแน่นอนว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าเป็นทีมเยือนถ้าเกิดย้อนดูครับท่าเรือยุบท้ายเกมและโดนตีเสมอมาหลายนัดแล้วนะครับต้องมาคิดเหมือนกันว่าจะปรับปัญหาคืออะไรระบบฟิตเนสเนี่ยดีพอไหมแล้วกลางสัปดาห์ที่เล่นบอลถ้วยใช้ตัวจริงลงสนามถึง 80% ทั้งที่ท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่ซื้อนักเตะมาแพงทั้งตัวจริงและตัวสำรองแต่ทำไมสำรองเนี่ยถึงไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเล่นกันนะครับก็ต้องไปเจาะที่คุณภาพของผู้เล่นแต่ละคนแล้วครับว่านาทีนี้แต่ละคนดีจริงอย่างที่ได้ค่าเหนื่อยไปหรือเปล่าว่าสกอตต์คูเปอร์เนี่ยหันมองมานั่งสำรองก็แทบไม่มีทีเด็ดในการเปลี่ยนเกมเลยช่วงหลังนะครับกลายเป็นว่าสกอตต์คูเปอร์เนี่ยเริ่มไม่กล้าใช้นักเตะที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับทั้งที่เห็นการฝึกซ้อมแล้วว่าใครควรจะเหมาะในการเล่นเป็นสำรองแต่ตอนนี้ใช้ชุดหลักๆส่วนใหญ่จะดูนะครับถ้าโควต้าต่างชาติเต็มพิกัดเนี่ยบอลของสกอตจะน่ากลัวแต่ถ้าเกิดนำไม่ขาดเจอปัญหาเดิมเลยครับโดนตามตีเสมอแล้วบางทีเนี่ยจะปิ่มๆไปทางจะแพ้ด้วยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยออกหน้าเดียวเลยไม่สามารถจะพลิกเกมกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้แบ่งแต้มกันแบบนี้นะครับเสมอกันไปก็กลายเป็นว่าทั้งท่าเรือกับราชบุรียังเป็นทีมที่แพ้ยากแต่เป็นทีมที่เสมอเยอะเหมือนกันนะครับราชบุรี23คะแนนอยู่อันดับ4ของตารางและก็ไม่แพ้เกมลีกในบ้านมานานถึง13นัดแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของการท่าเรือเก็บเพิ่มเป็น19คะแนนจาก12นัดอยู่อันดับ7ของตารางครับสรุปกันหน่อยครับหลังจากผ่าน12นัดอย่างเป็นทางการเตะเท่ากันหมดแล้วนะครับบุรีรัมย์ทิ้งห่างแบงคอก4คะแนน30กับ26อันดับ3นะครับชลบุรีสะดุดเสมอนะครับราชบุรีเสมอ BG เก็บ3คะแนนแป๊บเดียวโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเอาจริงสถานการณ์ก็ยังต้องลุ้นอีกพอสมควรนะครับเพราะเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยต้องการจะจี้บุรีรัมย์แต่พอดูแต้มตอนนี้ครับผ่าน12เกมเนี่ยตามบุรีรัมย์ถึง9คะแนนนะครับเชียงรายสะดุดเสมอนะครับ20คะแนนก็ยังเกาะอยู่ในโซนที่น่าพอใจนะครับส่วนการท่าเรือผลงานต้องดีกว่านี้นะครับเอาตามจริงเพราะว่าเสริมมาแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าอาวุธหนักแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่สามารถที่จะพลิกขึ้นได้ตลอดเวลาส่วนครึ่งล่างนะครับเรสโซนมีการเปลี่ยนแปลงลำพูนตกลงมานะครับหนองบัวชนะแซงขึ้นไปนะครับแต้มห่างกันคะแนนเดียวนะครับ6กับ7แต้มส่วนอันดับ3จากท้ายตารางนะครับลงมาในเรสโซนแล้วครับสำหรับทางฝั่งของลำปางมี8แต้มเท่ากับขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าประตูได้เสียนะครับติดลบมากกว่าทางฝั่งลำปางลบ16ฝั่งขอนแก่นเนี่ยลบ12นะครับแล้วก็ประจวบหายใจหายคอคล่องนิดนึงตรงที่ว่าแต้มห่างจากทางฝั่งของขอนแก่นอยู่นะครับ3คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าสัปดาห์ต่อไปยังไม่ชนะอีกนะครับอันนี้นะครับเริ่มจะปวดหัวแล้วครับและทั้งหมดนะครับก็คือสถานการณ์นัดที่12ที่ถูกหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับในคลิปนี้นะครับใครติดตามคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็ถูกใจคิดเซโคมก็สามารถกดไลค์กดแชร์ช่องทาง Facebook กันได้นะครับแล้วก็ YouTube นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนสินค้าของทางโกบึกนะครับที่ใต้หัวตรงนี้นะครับก็แนะนำไปเลยว่าสัปดาห์นี้จริงๆลดราคาละ 20% นะครับในทุกๆแพ็คเกจทุกรสชาติแต่ว่าอยากแนะนำก็คือหมึกคาราเกะนะครับเนี่ยครับมันมี2รสชาติรสแซ่บซีดแล้วก็รสสวีทชิลลี่นะครับอันเนี้ยจะเผ็ดน้อยหน่อยแต่ถ้าใครชอบแบบเผ็ดจี๊ดๆก็คืออันนี้ขึ้นสมองเลยอย่างที่ผมเคยรีวิวกินไปนะครับใครที่ทานเผ็ดไม่ไหวก็เอาเป็นรถสวิชชิลลี่แล้วกันถามแอดมินเลยนะครับเขาจะดีตอบให้ก็สแกน QR code มาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ของแจกรออยู่แล้วนะครับรายละเอียดทุกอย่าง
ถามที่แอดมินได้เลยนะครับแล้วก็แจกกิฟต์เซตสัปดาห์ละ2เซตแบบฟรีๆเพียงแค่คุณเข้าไปอยู่ใน QR code นี้สบายเลยนะครับสำหรับคิดไซโค้งก็แจกให้ทุกสัปดาห์ร่วมกับทางโกหมึกแล้วก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้ใครมียอดซื้อเยอะสุดนะครับไปดูเกมกลางสัปดาห์ที่ BG จะเจอทางลำปางนะครับรายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวแจ้งกันในคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเก็บตกหลังเกมมาฝากกันด้วยสำหรับบางทีมที่อาจจะไม่ได้พูดถึงละเอียดในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ